BEQ กลุ่มคว้ารางวัลระดับเอเชียเวิร์คัทอวอร์ด2022เดินหน้าดันไทยสู่ฮับศูนย์กลางการปลูกผมในภูมิภาคเอเชียยังคงตอกย้ำความสำเร็จค่ะในการดำเนินธุรกิจค่ะพร้อมก้าวสู่มาตรฐานในระดับสากลค่ะซับ BEQ กลุ่มค่ะที่ให้บริการปลูกผมครบวงจรล่าสุดค่ะได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเวิร์คัทอวอร์ด2022นำโดยคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพร CEO BEQ กลุ่มค่ะโดยคุณพรศักดิ์ค่ะเปิดเผยว่ารางวัลนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะทำให้ BEQ กลุ่มค่ะพัฒนานวัตกรรมในด้านการปลูกผมรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานค่ะรวมถึงความมุ่งมั่นค่ะที่จะให้ประเทศไทยค่ะเป็นฮับศูนย์กลางในด้านการปลูกผมในภูมิภาคเอเชียนอกจากนี้ค่ะ BEQ กลุ่มค่ะยังมีสถาบันสอนองค์ความรู้ด้านการปลูกผมให้กับผู้ช่วยแพทย์ค่ะในชื่อ Pavicon Academy เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการปลูกผมครบวงจรแห่งแรกในไทยค่ะเราไปฟังคุณพรศักดิ์ค่ะพูดถึงรางวัลแห่งความสำเร็จที่ได้รับในครั้งนี้กันเลยค่ะปัจจุบันนะครับโลกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาผมเนี่ยนอกจากในประเทศไทยเนี่ยที่คนเราเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยในต่างชาติเองเนี่ยครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงเองเด็กเองหรือว่าคนที่สูงอายุเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันนะครับ BEQ เนี่ยได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาproduct แล้วก็พัฒนากระบวนการปลูกผมให้มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นฮับเรื่องการปลูกผมในอนาคตครับครับเพราะว่าหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานะครับเราต้องการให้ BEQ เนี่ยเป็นฮับของการปลูกผมนะครับและเราจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการปลูกผมของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของเรานะครับอย่างนึงที่สำคัญครับในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างสถาบันการปลูกผมนะครับเป็นสถาบันการสอนนะครับชื่อ Pavicon Academy สถาบันนี้เนี่ยจะส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็กระจายไปสู่คนหลายๆภูมิภาคนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยครับผมต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมนะครับเรามีคลินิกปลูกผมนะครับ2คือสถาบันการสอนนะครับเราสอนแพทย์เราสอนผู้ช่วยแพทย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจด้วยนะครับอันดับ3ครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการทำธุรกิจด้านนี้นะครับอย่าลืม BEQ ครับต้องบอกว่าก่อนโควิดแล้วกันนะครับเรามีฐานลูกค้านะครับเป็นคนต่างชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม CLMV ของเราเองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับกำลังมากขึ้นมากขึ้นนอกจากลูกค้าที่เข้ามารับบริการเรื่องการปลูกผมแล้วเนี่ย product ก็สนใจมากที่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยแพทย์นะครับในกลุ่ม CLMV เนี่ยเริ่มสนใจที่จะเข้ามาอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ BEQ ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคนจัดงานนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในฐานะที่เป็น international นะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเรามีการโปรเจกต์ก็คือวางแผนนะครับขยายตลาดจากประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญครับเราจะเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปลูกผมอยากจะเรียนนะครับอยากจะทำธุรกิจหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเชิญที่ BEQ Group ได้เลยนะครับอย่าถ้าเกิดมีคนสนใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่0944414965นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.beqclinic.com ครับผม